ฮัลโหลสวัสดีครับพบกับฟรีเกมมิ่งนะครับเกมที่มีชื่อว่า EVO นะครับก็กลับมาอีกแล้วนะเกมฟรีในสตรีมนะครับผมขอลดออปชั่นก่อนนะฮะไม่รู้ว่าเสียงดังไปหรือเปล่านะน่าจะประมาณนี้เลยแหละโอเคนะครับก็เกมนี้เป็นเกมฟรีในสตรีมนะฮะย้ำอีกรอบนะครับเมื่อก่อนนะเกมนี้เคยขายอยู่ที่ประมาณ 1,800 นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะซึ่งตอนนี้เขาปล่อยเกมฟรีมาแล้วแต่ว่าคนที่ซื้อไปก่อนหน้านี้ก็จะมีอะไรที่แตกต่างเพิ่มเติมจากเวอร์ชันฟรีนะครับโอเคเดี๋ยวครั้งนี้ผมมาเล่นให้ดูละกันว่าเกมนี้เป็นยังไงเนาะโอเคขอเลือกในโหมดเทรนนิ่งละกันนะครับผมจะเลือกทูทอเรียลนะฮะแล้วก็เลือกเป็นปีศาจครับผมซึ่งเกมนี้นะฮะจะเป็นเกมที่ยังไงอ่ะเป็นเกมแบบชูตติ้งนะฮะหรือว่าเหมือนเกมดันป้อมอะไรเงี้ยโดยจะมี2ฝ่ายฝ่ายปีศาจแล้วก็ฝ่ายมนุษย์นะครับซึ่งฝ่ายมนุษย์เนี่ยจะเล่นพร้อมกับเพื่อนได้4คนส่วนฝ่ายปีศาจเนี่ยจะเล่นได้แค่คนเดียวนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะอาจจะมีอะไรผิดพลาด นะครับโดยที่ฝ่ายปีศาจเนี่ยฮะจะต้องทำการฆ่าปีศาจตัวอื่นตัวเล็กๆนะครับเพื่อที่จะกินปีศาจพวกนี้แล้วก็เอา DNA มาสะสมเพื่อที่จะพัฒนาร่างกายตัวเองให้เก่งขึ้นนะฮะโอเคก็เรามาทูทอเรียลให้ดูก่อนละกันเนาะกดชิปเพื่อปีนนะฮะโอเคก็อาจจะเป็นรีวิวสั้นๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีแบบเล่นจริงจังอะไรอย่างนี้ผมก็อาจจะมาอัปเดตเล่นเป็นพาร์ทๆให้ดูโอเคตะกี้นึกว่าโดดไม่ถึงนะกดที่ขวาจะเป็นการดมกลิ่นนะครับมันจะโชว์ว่าอะไรตัวอะไรอยู่ไหนนะครับเรียบร้อยกดสกิลนะฮะมีสกิลมี1 2 3 4อะไรงี้อ้าวมันบอกให้คิวแบบให้คลิกเมลีคิวธรรมดาเดี๋ยวไปกดสกิลอัดมันวอยเบิร์ดไม่ตายแฮะหรือว่าเราตีนกไม่ได้โอเคกินไปครับรู้สึกอีกตัวหนึ่งก็น่าจะพัฒนาแล้วมั้งโอเคตอนนี้อีโวแล้วนะครับกด V อีโวแปลงร่างน่ากลัวมากโอเคนะฮะพอแปลงร่างแล้วนะครับเราก็จะมีสกิลพอยต์มา2พอยต์นะครับให้เราเลือกอัพนะครับว่าเราจะอัพอะไรนะฮะผมขอเลือกเป็นเนี่ยครับรีฟสมาร์ทนะครับแล้วก็รีฟสมาร์ทอีกทีหนึ่งเนี่ยครับพอกดสกิลค้างนะครับก็เอาเมาส์เลือกๆแล้วก็ปล่อยเนี่ยครับมันจะมีวงมองให้มองเห็นอยู่สมาร์ทมาอย่างไกลไม่โดนอะไรเลยโอเคเพิ่มแล้วสมาร์ทผมจะโดดเป็นมูดอึ้งโอเคทิ้งต่อมันไม่เพิ่มการแปลงร่างให้แล้ววะ
กี้โดนแท็บโดนแท็บนะฮะโอเคมันตะกี้มันสองชาร์จแอคแท็กเพิ่มบีนเอก่อนอยากแปลงร่างอีกขั้นอยากแปลงร่างอ่ะสงสัยมันยังไม่แปลงร่างครับผมจะพาไปนู่นโอเคก็ตอนนี้มันกำลังสอนเราอย่างเดียวนะฮะทำอะไรอีกฟลายบีทพ่นไฟโอเคแล้วไงต่ออีททูอีลิตทูเกรนบัฟกระโดดไปเลยพอกินพวกไอ้มอนสเตอร์พิเศษมอนสเตอร์ตัวใหญ่เราจะได้บัฟจากมันนะครับฮุกทูเวย์พอยต์อยู่นู่นทำอะไรอีกทำไมต้องมาตรงนี ออ๋อนี่นะฮะตอนนี้ก็เป็นแบบ เหมือนแนะนำตัวละครนะครับมี4ตัวนะฮะฝ่ายมนุษย์นะครับมีดาเมจมีเมดิกแล้วก็ซัพพอร์ตอีกตัวนึงก็จะเป็นแทปเปอร์นะครับนี่นะฮะแทปเปอร์ซึ่งแต่ละตัวนี่ก็จะมีความสามารถแตกต่างกันนั่นเองนะฮะโอเคแต่ว่าเราเป็นใครเป็นฮิววะคือตัวสีฟ้าฮิวเราต้องกำจัดตัวฮิวก่อนนะครับอุ๊ยนี่โดนเหมือนโดนเล็งอะไรอยู่ก็ไม่รู้ตายไป1ศพนะครับอย่าให้มันวิ่งเข้าไปช่วยเพื่อนได้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดมันวิ่งเข้าไปช่วยเพื่อนได้แล้วเดี๋ยวมันจะไปชุบเพื่อนนะครับอุ๊ยตัดตัวไหนตัวฮิววะโอเคตาย2แล้วอย่าชุบเพื่อนอย่าโดดไปไหนเฮ้ยเรียบร้อยมอนสเตอร์วินนะฮะโอเคก็เป็นว่าวันนี้จะมารีวิวสั้นๆแล้วกันเนาะโอเคพอเล่นเสร็จก็จะมีได้ตังได้บล็อกนั่นนู่นนี่อะไรอย่างนี้โอเคนะครับก็ขอฝากเกมฟรีเกมดีเกมนี้ให้ไปลองเล่นกันดูนะฮะวันนี้แสบแล้วก็ฟรีเกมมิ่งขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้าแล้วก็คอยดูแล้วกันเนาะว่าอาทิตย์ต่อไปหรือวันต่อไปจะมีเกมฟรีอะไรมาแนะนำกันอีกนะครับบ๊ายบายจ้า